วอลเลย์บอลเวิลด์ลิสต์5แมตช์ห้ามพลาดใน VNL 2024มีทีมไหนบ้างมาส่องกันวอลเลย์บอลเวิลด์ถามอะไรกับนักตบสาวไทยคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แอดก็จะมาพูดถึง5แมตช์นะคะที่ห้ามพลาดชมเด็ดขาดใน VNL 2024นะคะแต่ก่อนที่จะมาพูดถึง5แมตช์ที่เราห้ามพลาดชมเด็ดขาดนะคะก็ขอพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สนามแรกก่อนนะคะโดยจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคมณกรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลทีมชาติไทยจะประเดิมสนามแรกนะคะพบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกนะคะในเวลา 3:30 นะคะอย่าลืมนะคะในเวลา 3:30 ของวันที่16พฤษภาคม2567ค่ะค่ะล่าสุดนะคะวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ได้ออกมาลิสต์5แมตช์นะคะที่ควรค่าแก่การรับชมคือห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะก็มีดังนี้นะคะแมตช์ที่1นะคะก็คือไทยพบแคนาดาในวันที่19พฤษภาคม2567เวลา 07:00 นนะคะสำหรับเกมระหว่างทีมชาติไทยกับแคนาดาเนี่ยพูดง่ายๆเลยค่ะว่าเป็นคู่แข่งแย่งตั๋วโอลิมปิกโดยตรงเลยค่ะและในฐานะเจ้าภาพในรอบไฟแนลทีมชาติไทยได้ผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องชนะให้ได้และพาตัวเองเข้าไปอยู่ในท็อป10ของโลกให้ได้อันดับที่10ของโลกเพื่อตั๋วไปโอลิมปิก2024ซึ่งถ้านับอันดับโลกแล้วทีมชาติไทยจะอยู่ในอันดับที่13ส่วนแคนาดาจะอยู่ในอันดับที่11ดังนั้นผลการแข่งขันในเกมนี้จึงมีความสำคัญกับทีมชาติไทยเป็นอย่างมากแมตช์ที่2เซอร์เบียพบตุรกีในวันที่31พฤษภาคม2567เวลา 07:30 นเซอร์เบียและตุรกีเป็น2คู่แข่งสำคัญของยุโรปเมื่อ2ปีที่แล้วเซอร์เบียคว้าแชมป์โลกพวกเขาพบกันในรอบชิงชนะเลิศ CEV European Championship ปี2023แล้วต้องดวลกันถึง5เซตก่อนที่ตุรกีจะเป็นฝ่ายชนะไปและนี่ก็คือการปะทะกันระหว่างแชมป์โลกกับแชมป์ VNL 2023และแชมป์ยุโรปแมตช์ที่3ญี่ปุ่นพบจีนในวันที่31พฤษภาคม2567เวลา 18:30 นจีนเป็นรองแชมป์เนชั่นลีกเจอญี่ปุ่นสำหรับเอเชียยังไม่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกทั้ง2ทีมจึงต้องพยายามทำคะแนนไต่อันดับโลกเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกในฐานะทีมอันดับ1ของเอเชียโดยตอนนี้จีนอยู่ในอันดับที่6ของโลกส่วนญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่9แต่คะแนนห่างกันน้อยกว่า25คะแนนการเจอกันครั้งนี้ทั้ง2ทีมอาจชี้ชะตาได้เลยว่าใครจะได้โควต้าไปโอลิมปิกแมตช์ที่4บราซิลพบอิตาลีในวันที่1มิถุนายน2567เวลา 11:30 นาทีบราซิลและอิตาลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและทุกครั้งที่2ทีมนี้เจอกันก็จะดุเดือดเผ็ดมันสุดๆพวกเขาพบกันในรอบชิงชนะเลิศ VNL 2022แต่ในปี2023พวกเขาทั้งคู่ตกรอบก่อนรองชนะเลิศในปี2024พวกเขาตั้งเป้าที่จะได้กลับมายืนโพเดียมอีกครั้งแต่อิตาลีจะมีแรงจูงใจพิเศษเพราะพวกเขายังไม่มีตั๋วลุยโอลิมปิกส่วนบราซิลผ่านเข้ารอบแล้วแต่พวกเขาไม่ชนะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับโลกมาตั้งแต่ปี2560โดยแพ้รอบชิงชนะเลิศถึง6นัดพวกเขาจึงต้องทำลายคำสาปนั้นโดยเร็วที่สุดและแมตช์ที่5โปแลนด์พบสหรัฐอเมริกาในวันที่1มิถุนายน2567เวลา 4:30 นาทีโปแลนด์และสหรัฐอเมริกาจะกลับไปที่อารินตันอีกครั้งรีแมตช์นัดชิงที่3 VNL 2023ซึ่งต้องดวลกันถึง5เซต
ก่อนที่โปรแลนด์จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปคว้าเหรียญเนชั่นลีกได้เป็นครั้งแรกและเป็นทั้งสองทีมเจอกันอีกครั้งในคัดเลือกโอลิมปิกที่เมืองลอสและโปรแลนด์เจ้าภาพเป็นฝ่ายชนะสหรัฐไป3-1แต่ทั้งสองทีมได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วทั้งสองทีมอย่าลืมห้ามพลาดชม5แมตช์นี้ให้ได้นะคะนอกเหนือจากการเชียร์และชมทีมชาติไทยทุกนัดแล้วอะค่ะปิดท้ายคลิปนี้นะคะด้วยโพสต์ของวอลเลย์บอลเวิร์นะคะซึ่งได้โพสต์ถึงทีมชาติไทยไว้นะคะว่า Thailand Are you ready ประเทศไทยคุณพร้อมหรือยังโอ้พร้อมที่สุดอะไม่งั้นจะเป็นเจ้าภาพหรอสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ